คืนใจวิววรรณรสร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยเหตุโศกนาฏกรรมอิตาวรเรียกว่าเป็นเหตุการณ์สลดครั้งใหญ่สำหรับโศกนาฏกรรมงานเทศกาลวันฮาโลวีนที่อิตาวรประเทศเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้คนล้มตายจำนวน150ชีวิตและบาดเจ็บอีกจำนวนมากล่าสุดนักแสดงสาววิววรรณรสสนธิชัยซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้และรอดมาได้ได้โพสต์ภาพของตัวเองเข้าร่วมวางดอกไม้สีขาวเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่ภพภูมิที่ดีท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อผู้ที่จากไปเป็นจำนวนมาก